ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีความเคลื่อนไหวที่พักเพื่อไทยอย่างที่ผมเกริ่นไปใช่หรือเปล่าปฏิญญาช็อกมินค่ะดื่มจนน้ําตาลจะขึ้นคุณหมอชนนน่านคนเดียว5แก้วเป็นอย่างน้อยนะครับอาจจะไม่ได้ดื่มหมดหรอกผมก็แซว ถือชนกันกับแกนนาพักการเมืองขั้วรตรงข้ามคุณบวบีนาใช่คุณกนวียังออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าแน่นอนเรื่องของการพูดคุยไปเปิดดีลเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิที่ทางเพื่อไทยสามารถทําได้เพราะว่าหนึ่งสิ่งการนั่งอยู่เฉยๆมีคนที่มาโพสต์บอกว่าจะนั่งสวยๆอย่างเดียวเสียงก็คงไม่เพิ่มขึ้นมาดังนั้นต้องมีการเปิดดีลมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะทําให้มีเสียงสนับสนุนการโหวตนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นมาครับแต่การมาดื่มช็อกมินด้วยกันเนี่ยมันเป็นภาพแล้วก็มันเป็น บรรยากาศที่ทําให้คนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกินเลยเกินไปหรือเปล่าอืมคือภาพมันชื่นมื่นใช่ไหม,มแฟนคลับเขารู้สึกว่ามันชื่นมื่นเกินไปเขาไม่ได้เลือกมาและการพูดคุยมันเป็นช่วงเวลาไม่นานแต่ผลสรุปออกมาตรงกันทั้งห้าพักเลย เตียม,มาหรือเปล่าแจ่ว่าอย่างนั้นคงไม่ใช่ถ้าเราไปดูปฏิกิริยาดั้งเดิมของทั้ง5้าพักแต่ละพักเขาเคยประกาศจุดยืนมุมมองของเขาที่มีต่อพักเก้าไกลามาแล้วมันก็จุดยืนเดิมนะครับและพูดกันแบบเอาแบบแฝงสองมุมก่อนมุมแรกเมื่อวันศุกร์พักเก้าไกลกับเพื่อไทยเขาหารือร่วมกันและเขาก็ไปประชุม8ปดพักเขาก็มาประกาศแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลที่ธงนํามาอยู่ในมือเพื่อไทยบอกจะสแสวงหาเสียงเพิ่มจากทั้งสสและสว สาวอาทิตย์เพื่อไทยเขาเดินเกมเลยเขาปรึกษาหารือกับพักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ใน8พักเอ็มคุณติดขัดอะไรจะขอเสียงเพิ่มได้ไหมนู่นนี่นั่นอันนี้คือสิ่งที่เขาอธิบายมาภาพที่เห็นเราก็เลยเห็นภาพในลักษณะนี้ครับชนแก้วช็อกมิ้นซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วนะครับก็ถ้าพูดกันแบบการเมืองโอสคูนะการเมืองแบบเก่าๆนะักการเมืองเขารู้จักกันหมดฮะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยอยู่พักเพื่อไทยพักไทยรักไทยกันมาเก่าและหลายคนก็เคยอยู่ที่อาคารแห่งนี้แหละอ,อย่างเสียหนูเนี่ยหนึ่งคนเมื่อก่อนเคยทํางานที่อาคารนี้แล้วเสียหนูพูดชัดเจนเลยว่าเหมือนได้กลับบ้านเพราะว่าก็เคยทํางานที่นี่มาเหมือนกันคนเก่าคนแก่กันทั้งนั้นสิ่งที่คุณปวีนาได้เกริ่นไปบอกว่าโอ้โหคุยกันแป๊บเดียวออกมาประกาศจุดยืนเดียวกันเป๊ะยังกระเตียมกันมาที่ผมบอกว่ามันก็คล้ายๆกับจุดยืนเดิมที่เคยพูดผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับ รวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาเขาบอกว่าไม่ได้มาคุยอะไรเรื่องจะตั้งรัฐบาลมาบอกเฉยๆว่าทำไมยอมรับพักเก้าวไกลไม่ได้เขาบอกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักไหนก็ตามที่นําพักเก้าวไกลมาร่วมงานด้วยเด็ดขาดอย่างพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่ได้ไปคุยกับเพื่อไทยนะไม่ได้มีการติดต่อกันคุณเฉลิมชัยยังพูดเลยเมื่อวันศุกร์บอกว่าตราบใดที่มาตรา112ยยังอยู่ในกระบวนการของพักเก้าไกลเขาก็รับไม่ได้ยังมีชาติไทยพัฒนาอีกครับ นี่คุณพีรพันธ์ที่เดินทางเข้ามามผมเห็นข้อการเมืองบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะถ้าย้อนกลับไปในช่วงสงครามสีเสื้อใครเลยจะคิดว่าจะมาร่วมโต๊ะเดียวกันแล้วยิ้มแย้มแบบนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าหน้าการเมืองเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันมีข้อถกเถียงและมีแนวความคิด ทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยพักการเมืองหลักๆจะมีแค่2องขั้วเท่านั้นก็คือฝากฝั่งประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยแต่ตอนนี้ทั้งสองพักเนี่ยแตกออกมาเป็นหลายๆพักนะัปัจจุบนันดังนั้นทุกคนเรียกว่าคุ้นเคยและรู้จักเคยทํางานกันมาหลาย10ปีก็เรียกว่าได้นะครับพักพลังประชารัฐเขาก็บอกว่าจะไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพักที่มีนโยบายแก้มาตรา112ก็พักก้าวไกล ภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักที่จะแก้มาตรา112นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดกันมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก่อนยุบสภาโดยซ้าไป<ฆ>นะครับยิ่งความเคลื่อนไหวแต่ละพักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับผมเห็นคอการเมืองกูรูการเมืองหลายคนบอกว่าราวกับจะได้เห็นภาพรัฐบาลใหม่ลางๆไปจัดตั้งกันขนาดนั้น<ฆ>เพียงแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับตอนนี้ ก็ยังไม่ได้มีข้อดีลอะไรแบบเป็นทางการนะใช่ค่ะยังไม่มีการดีลหนึ่งสิ่งที่ทั้งเพื่อไทยและพักห้าพักที่มาพูดคุยพูดตรงกันคือเป็นการพูดคุยเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีรไม่ใช่การจับมือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอยากให้เข้าใจตรงกันและพักเพื่อไทยก็มีความจําเป็นที่จะต้องหาเสียงด้วยแต่การหาเสียงครั้งนี้และอย่างที่คุณอุรชัยบอกว่า ปติญญาช็อกมินเนี่ยมันทําให้แฟนคลับไม่พอใจโดยเฉพาะภาพการเมืองฉากนี้พาไปดูบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะ ชื่นใจไหมคะชื่นใจครับห <laughs> วานเจี๊ยบ<ช>นะครับนี่แค่พักเดียวนะที่<ช>เราหยิบยกมาให้จริงๆชนแก้วกันทุกพักและฮะค่ะอยู่ที่บรรยากาศเป็นแบบไหนบางคนก็เข้าไปที่ร้านติ้งแลบบางคนก็ขึ้นไปเสิร์ฟในห้องประชุมนะคะและที่สําคัญทางพักเพื่อไทยเองก็ออกมายืนยันว่ามีความจําเป็นจริงๆเพราะว่าเราก็ต้องเห็นใจเหมือนกันในฐานะที่พักเพื่อไทยมาเป็นแกนนําที่รับไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนหนึ่งถามว่าเห็นใจตรงไหนก็เพราะว่าพอรับไม้ต่อมาแล้ว ลกลับถูกมองว่านี่เป็นความตั้งใจของพักเพื่อไทยหรือเปล่าที่จะให้5พรพักที่มาพูดคุยกันเนี่ยเป็นฝ่ายกดดันพักเก้าวไกลแต่อีกส่วนก็มองว่านี่เป็นเกมที่พักเพื่อไทยวางไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าทั้งๆท,ที่จริงๆก่อนหน้านี้เคยมีคนพูดถึงเรื่องของ MOU a d v a n c e MOU หรือมีคนพูดถึงว่าพักเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะ ขยับให้พักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วกลายเป็นว่าเป็นมุมมองที่ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันในสังคมณนะักตอนนี้นะคะหลายคนก็เลยถามว่าเอ๊แล้วตอนนี้เนี่ยทางคุณหมอชนน่านก่อนหน้านี้เห็นคลิปมีการปล่อยออกมาช่วงสุดสัปดาห์ว่าประกาศบนเวทีดีเบตว่าถ้าเกิดว่าไปจับมือกับสองลุงพร้อมรับผิดชอบและลาออกจากตําแหน่งของหัวหน้าพักด้วยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปที่พักเพื่อไทย<ๆ>ก็เลยถามคําถามนี้กับคุณหมอชนน่านว่า จำคําพูดนี้ได้หรือไม่ไปฟังคําตอบจากคุณหมอชนนันกันค่ะคําถามว่าจําคําพูดได้ไหมจําได้ตลอดครับ <c oughs> ยิ่งขนาดนี้เนี่ยเผ <c oughs> ยแพร่ในโซเชียลเยอะมากยิ่งจําได้ดี <c oughs> สถานการณ์เหตุการณ์ขณะนั้นคือเหตุการณ์จริงครับไม่ปฏิเสธจะถามว่าจะมีเหตุการณ์ข้างหน้าหรือไม่รอให้สายการจริงมันเกิดครับจะได้พิจารณาตอบครับถ้าเกิดว่ามีการร่วมกับเกิดว่าสองภักสองสองลุงจริงพลังประชารัฐกับ าางงสรร้จิคุณหมอก็ขอให้สถานการณ์ไม่เกิดจริงก็จะได้พิจารณาตอบคําถามครับอ่านี่คือสิ่งที่คุณหมอชนน่านตอบะนะครับถามว่าทําไมคุณหมอชนน่านต้องถูกถามในเรื่องนี้เพราะว่าแฟนคลับทางการเมืองอย่าว่าแต่ของพรรคก้าวไกลเลยแม้แต่ของพรรคเพื่อไทยบางกลุ่มนะบางกลุ่มเขาก็คิดเหมือนกันว่า แกนนำพักของเขาเคยพูดไว้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งช่วงของการหาเสียงมไม่ยอมรับสองลุงบ้างะนะครับไม่จับมือกับพักโนนพักนี้บ้างเหมือนไปปิดล็อกประตูไว้พักเก้าไกลพูดเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่แปลกหรอกอแต่พักเพื่อไทยพูดแล้วสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนแบบนี้มันกลายเป็นต้องมาหารือร่วมกันนี่เขายังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลกันนะครับคุณผู้ชมคแค่พูดคุยหารือกันเฉยๆว่าจะทํายังไงให,ให้การเดินหน้ามันไปต่อได้นี่คือสิ่งที่เขาบอก มันก็เลยต้องถูกถามเป็นธรรมดาว่าคุณหมอลืมสิ่งที่เคยพูดหรือเปล่าแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งถ้าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่ลุงป้อมแล้วะจะยังถือว่าเป็นการจับมือกับลุงตู่ลุงป้อมไหมเนี่ยนั่นนะสิคะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องจับตาช่วง2-3ถึงวันนี้ให้ดีว่าในส่วนของลุงป้อมหรือว่าพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรหรือเปล่าและถ้าหากมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองขึ้นมาจริงจริง มันจะส่งผลให้เรื่องของการจับคั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าอืม,มันเป็นไปได้ไหมก็ต้องรอดูค่ะเพราะว่ามันเป็นเพียงแก,รการคาดการณ์เท่านั้นมันอาจจะยังไม่สามารถมาเป็นจริงได้ก็ได้ค่ะ